คลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหา The Lord of the Ring The Ring of Power หากใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับกดปิดคลิปไปได้เลยก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับRing of Power นะอันที่จริงหนังมันชื่อ The Lord of the Ring Ring of Power นะอันที่จริงถ้าเกิดว่ามันตั้งชื่อแค่ Ring of Power เฉยๆคนก็น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าขนาดไอ้อะไรวะ House of Dragon มันก็ House of Dragon เฉยๆไม่มีเกมออฟตัวตามหน้าไม่เป็นไรก็คือจบกันไปแล้วนะครับ2ตอนนะก็ถือว่าใครคุ้มค่าก็บอกมาส่วนใครไม่คุ้มผมก็ไม่ติดใจอะไรครับเพราะว่ามันก็ยังแค่เกิดนำเรื่องอยู่แต่ว่ามันเกิดนำเรื่องสวยนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมชินกับของแบบนี้เสียมากกว่านะโดยเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของยุคที่2นะครับที่หลังจากที่เหล่าเอลฟ์ได้ทำการจัดการกับจอมมารมอร์กอสลงได้นะแล้วคราวนี้ลูกน้องของแกนะครับอย่างซารอนก็ได้รวมพลกองกำลังของมอร์กอสเดิมนะครับก่อตั้งเป็นกองกำลังใหม่โดยที่กองกำลังนี้แฝงตัวอยู่ในเงามืดเว้ยแล้วกองกำลังนี้นะครับได้ฆ่าพี่ชายของเลดี้การาเรียลก็เลดี้การาเรียลครับเลยต้องไปตามหากองกำลังนี้ซึ่งหลายคนเวลาตามหาไปตามหามาก็ชักสงสัยว่าไอ้กองกำลังนี้มันมีจริงหรือเปล่าวะซึ่งผมดูผมก็สงสัยว่าอ้าวแล้วไอ้ศพพี่ชายที่นอนกองอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดมันไม่มีจริงแล้วพี่ชายมันตายได้ไงวะไอ้พวกนี้มันก็สงสัยเรื่องแปลกๆกันวะแต่ว่าอ่ะในเรื่องมันก็ไม่ได้บอกถึงจุดนี้แต่ว่าก็บอกว่ากองกำลังเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดินมาทั่วโลกไม่เจอเป็น10ปีนะครับยังไม่เจอคาดการว่านี่น่าจะเป็นเรื่องราวหลังสงครามสงบสุขและจากสงครามมอร์กอสสงบสุขได้ไม่นานประมาณสักอย่างเก่งไม่เกิน200ปีอ่ะหลังจากต่อสู้กับมอร์กอสมานะครับก็กลุ่มเลดี้การาเรียลครับพร้อมกับหน่วยกล้าตายอีกประมาณเกือบ10คนไปรวมตัวกันเพื่อที่จะไปตามหาซารอนแต่ว่าเลดี้การาเรียลหาไม่เจอเว้ยไอเราก็สงสัยหาไม่เจอนี่คือแบบอะไรวะมันไม่เจอเลยเหรอเพราะว่าซารอนกับสมุนมันนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ว่าหาไม่เจอกันเลยไม่แต่คนตัวเดียวนี่แล้วปรากฏว่ามันมีตอนไอ้นักพายเรือใช่ไหมตอนที่มันจะมีไอ้คนเรือแตกที่อยู่กับเลดี้การาเรียลตอนจบพี่แกบอกว่าพี่แกโดนโจมตีอ้าวแล้วไอ้เลดี้การาเรียลนี่คือหาไม่เจอเลยเหรอตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วอันนี้เราก็จะมาสงสัยเป็นประเด็นกันนะครับว่าแล้วสรุปแล้วซารอนมันหายไปไหนอันที่จริงแล้วมันจะโผล่มาก็คือหลังจากนี้ซารอนมันจะโผล่มาก็จะมาทำการหลอกให้พวกเอลนี่สร้างแหวนขึ้นมาแล้วจะให้แหวนนี่แจกจ่ายให้กับเอล3วงคนแค่7วงแล้วก็มนุษย์อีก9วงและซารอนก็ได้สร้างแหวน1วงขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมแหวนทั้งหมดนี้อันนี้ผมได้เรียนรู้แล้วคราวนี้ผมจะไม่สปอยไปไกลแล้วสปอยถึงแค่นี้พอนะครับแต่ตอนจบเราก็รู้กันอยู่แล้วหลังจากนั้นซารอนมันก็จะสู้กับพวกเอลฟ์นี่หลายรอบนะแต่ว่าก็แพ้ทุกรอบเลยเหมือนหลายคนจะตั้งชื่อว่าไอ้ซารอนนี่มันเป็นกระสอบทรายเอาล่ะกลับมาที่ประเด็นของเราครับก็คือใน2ตอนแรกนะครับเราจะยังไม่ได้เห็นซารอนแบบเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าซารอนนั้นไปไหนนะครับแต่ว่าตอนหน้าน่าจะได้โผล่แล้วเพราะว่าตอนหน้านั้นมีชื่อตอนว่าแหวนแห่งอำนาจแหวนแห่งพลังนั่นเองนะก็ผมว่าซารอนน่าจะได้โผล่แล้วล่ะเพราะว่าซารอนจะต้องปลอมตัวเป็นเอลฟ์แล้วก็จะมาหลอกล่อพวกเอลนี่ให้สร้างแหวนนะครับแต่ว่าก็ไม่นานเกินรอครับสำหรับซารอนแต่ว่าก็ยังเอะใจอยู่ว่ามันซ่อนกองกำลังได้ไงวะอันนี้นี่น่าสงสัยมากนะครับแล้วไอตอนที่มีออกบุกโจมตีบ้านของมนุษย์นะอันนั้นเนี่ยผมก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะมาตัวเดียวหรือว่าแล้วที่เหลือหายไปไหนวะสงสัยได้รู้แล้วครับสงสัยไม่อยากเปลืองตังกับตอนแรกๆนะเก็บไว้ยัดในตอนหลังประเด็นต่อมานะครับก็คือว่าคนที่ตกลงมาจากดาวตกนี่มันเป็นใครกันวะซึ่งผมก็ดูเฮ้ยกันดาฟหรือเปล่าแต่พอดูไปเอ้มันชักจะแปลกๆเว้ยเพราะว่าพี่แกใช้มนต์ดำแล้วพวกพ่อมดน่ะมันจะมาในโลกนี่โลกนี่หลังจากที่ซารอนโดนกำจัดไปแล้วก็คือในช่วงยุคที่3ยุคที่2นี่มันจะสิ้นสุดตอนซารอนโดนปราบก็คือโดนเจ้าชายอิซูดูปราบตอนนั้นน่ะคือสิ้นสุดแต่ว่าพ่อมดนี่จะมาในยุคที่3นะครับก็คือหลังจากนี้ไปอีกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นพ่อมดแกนดาฟกับพ่อมดอีกฮะไอ้4คนที่เหลือหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะได้เห็นนะครับแต่ว่ามันดัดแปลงได้นะเพราะว่าเนื้อหาใน The Lord of the Ring ของไอ้ปีเตอร์แจ็คสันนี่มันก็ดัดแปลงมาจากนิยายพอสมควรนะยิ่ง The Hobbit นี่ยิ่งแล้วเลยดัดแปลงโคตรเยอะเลย
แต่ว่าผมชอบที่เขาดัดแปลงนะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งดีนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะดัดแปลงถึงขนาดนั้นนะครับก็ไม่น่าจะได้เห็นพอมดซึ่งพี่แกนี่ที่ตกลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นซาวรอนก็เป็นได้นะก็คิดกันอยู่นะครับประเด็นต่อมาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเอกใจก็คือว่าตอนจบในตอนที่2นะครับตอนใกล้จะจบนี่ทางคนแคร์เออพี่นูรินคนนี้ผมจำได้เพราะว่าบาลินเคยกล่าวถึงบ่อยๆแล้วทางทอรินโอเคนชิลเนี่ยก็เคยกล่าวถึงเขานะครับก็คือเป็นบรรพบุรุษที่มีเกียรติของทางคนแคร์นั่นแหละคนคนนี้นะครับก็ได้ไปคุยกับพ่อของตัวเองแล้วก็เปิดหีบให้ดูเฮ้ยบอกว่าไอเอลรอนเนี่ยจะมาเอาสิ่งนี้หรือเปล่าซึ่งหีบนั้นนะก็เรืองแสงเว้ยแวบแรกเลยนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะในหีบนั้นแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพชรอาร์เคนสโตนหรือเปล่าเออถ้าเกิดมันเป็นเพชรอาร์เคนสโตนเนี่ยมันก็แบบผมก็เพราะว่าเพชรอาร์เคนสโตนนี่ครับมันถ้าเกิดอิงตามฮอบบี้นะก็คือเขาไปขุดพบใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันพบนี่คือมันโดนฝังมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันบังเอิญไปขุดพบหรือว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นอาร์เคนสโตนก็เป็นได้นะครับอันนี้เดานะเดาล้วนๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับประเด็นต่อมาครับคือดาบนั่นเองดาบที่หักนะที่ของไอ้ TO มันชื่อ TO นะครับที่เป็นมนุษย์ตอนที่ผมดู Ring of Power นี่มันจะกล่าวถึงหลายๆตัวละครใช่ไหมผมจัดอันดับเลยไอ้ที่น่าเบื่อสุดอะคือพวกฮอบบิทอันนี้สำหรับผมคือน่าเบื่อสุดรองลงมาก็คือแก๊งนี้แหละไอ้แก๊งของมนุษย์นี่แหละที่จะมีเอลผิวสีใครคิดเห็นยังไงกับเอลผิวสีนะครับก็เขียนมาบอกได้นะครับแต่ผมดูแล้วผมมันรู้สึกแปลกๆนะเอลผิวสีนะครับก็มีความรักกับมนุษย์ซึ่งเป็นรักต้องห้ามนั่นเองอันนี้เราจะยังไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงเรื่องดาบกันก่อนซึ่งดาบนะครับมันจะเป็นดาบที่ทีโอไปขุดมาจากโรงนาน่าจะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นของพ่อของทีโอนะครับแต่ว่าพ่อของทีโอนี่มันมีสัญลักษณ์ของซาวรอนหรือว่าพ่อของทีโอจะเป็นซาวรอนมั้งเดาหรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับซาวรอนหรือเปล่านะครับแล้วดาบนี่อะไรวะสูบเลือดแล้วซ่อมแซมตัวเองได้โอ้โหเป็นมุกซ่อมแซมดาบที่คลาสสิกที่สุดก็คือใช้เลือดในการซ่อมแซมดาบครับโคตรคลาสสิกโคตรเลยเรื่องนี้นี่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงอันนี้ผมขอพูดถึงเลดี้การาเรียนนิดนึงนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยผมได้ดูก็คือว่าเธอน่ะได้ออกไปประจนภัยตามหาซาวรอนกับเหล่าเดอะแก๊งใช่ไหมและคราวนี้เหมือนกับว่าเดอะแก๊งอ่ะทนไม่ไหวแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วตอนแรกผมนึกว่าเดดี้การาเรียลจะหัวแข็งนะแบบยอมไปคนเดียวอย่างนี้แต่ไปมากลับมาหมดเว้ยเอออันนี้มันชวนแปลกใจมากนะครับและพวกเขานะครับก็ได้รับเหรียญเกียรติยศและให้มุ่งหน้าสู่ดินแดนอมตะนั่นเองแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับก็คือว่าเดดี้การาเรียลอ่ะไม่ได้ไปนางนั้นกระโดดลงมานะครับแล้วก็ว่ายน้ำเป็นพระมหาชนกเลยเวียว่ายเขาหาผืนดินเออแล้วคนที่มาช่วยเดดี้การาเรียลนะครับก็คือเหล่าแก๊งเรือแตกแก๊งเรือแตกซึ่งพี่คนที่ช่วยนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่แกเป็นตัวดีหรือเปล่านะแต่ว่าอนุโลมไว้ว่าอาจจะเป็นตัวร้ายไปก่อนนะครับแล้วก็ในตอนจบนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พบกับใครที่มาเจอนะครับผมก็รอดูต่อหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นใครนั่นเองแล้วก็ประเด็นของอันนี้แถมเอลรอนกับเดดี้การาเรียลนะครับเหตุผลที่2คนนี้ไม่ได้คู่กันเออเพราะว่าสามีของเดดี้การาเรียลนะครับก็คือเคเลบอนนะไม่ใช่เอลรอนนะเอลรอนนี่ไปได้กับลูกสาวชื่อว่าเชเลเบียนเซเลบอนนี่กับเดดี้การาเรียลก็ได้มีลูกกัน1คนนะครับแล้วลูกนี่มีชื่อว่าเซเลเบียนเซเลเบียนนะครับได้คู่กับเอลรอนผมก็สงสัยว่า2คนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกันนะครับระหว่างการาเรียกับเอลรอนเพราะว่าทำไมถึงเอลรอนไม่ใช่คนที่ใช่เหรอยังไงอันนี้รอดูอยากจะรู้อยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับใครถ้าเปิดผมตกหล่นประเด็นไหนไปก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ